อ่ะสลับไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะชาวประมงกลุ่มชาวประมงที่จังหวัดสงขลากว่า100คนค่ะวันนี้มีการรวมตัวกันไปประท้วงบุกไปปิดท่าแพขนานยนต์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขามีการบุกไปจับกลุ่มเจ้าของพวงพางมีการทำประมงแบบผิดกฎหมายปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมนะคะไปประท้วงแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้หยุดการจับกุมได้แล้วแล้วก็คืนอุปกรณ์โพงพางการทำมาหากินต่างๆเนี่ยคืนให้กับชาวบ้านด้วยกดดันเลยเห็นบอกว่าเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10ปีนะคะเรื่องของประมงผิดกฎหมายที่นี่นะคะกลุ่มชาวประมงในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะกว่า100คนก็รวมตัวกันมาปิดท่าแพขนานยนต์ฝั่งอำเภอสิงหนครนะคะเพื่อที่จะประท้วงให้ตำรวจคืนโพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายนะคะก็มีการตรวจยึดเป็นของกลางในการจับกุมนะคะเจ้าของพวงพาง2รายในทะเลสาบสงขลาเมื่อ6โมงเช้าของวันนี้เองค่ะในขณะที่เจ้าของพวงพางเนี่ยลงไปจับปลาก่อนที่จะมีการถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะการปิดท่าแพขนานยนต์ครั้งนี้นะคะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรระหว่างอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็อำเภอสิงหนครเป็นอย่างมากเพราะว่าในขณะที่ผู้รับผิดชอบท่าแพขนานยนต์เนี่ยเขาใช้ข้ามฟากใช่ไหมคะก็ต้องประกาศงดให้บริการชั่วคราวจนกว่าที่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยจะมีการสลายตัวก็มีการบอกให้ประชาชนนี้นะคะไปใช้เส้นทางสะพานตินสุรานนท์แทนก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้นายสมนึกพรหมเขียวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการประกาศให้มีการรื้อถอนเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลานะคะโดยเฉพาะโพงพางเขาบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า150ปากนะคะเพราะว่ามันไปกีดขวางการเดินเรือในทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะคะซึ่งครบกำหนดผ่อนผันให้รื้อถอนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแต่พอถึงกำหนดค่ะกลับไม่มีการรื้อถอนจึงสั่งการให้ประมงจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าท่าสงขลาเนี่ยแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของพงพางในข้อหาทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็ลุกล้ำร่องน้ำการเดินเรือแต่เจ้าของพงพางนะคะก็ต่อรองว่าจะขอเงินค่ารื้อถอนพงพางปากละ 450,000 บาทนะเป็นการเยียวยาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการจับกุมเจ้าของพงพาง2รายไปเมื่อเช้านี้ค่ะก็หลังจากการประท้วงของกลุ่มชาวประมงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ประสานให้ส่งตัวแทนมาเจรจาโดยกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยขอให้มีการคืนพงพางที่ถูกยึดไว้แล้วก็ขอให้หยุดการจับกุมเจ้าของพงพางอย่างเด็ดขาดนะคะให้เหตุผลว่าการทำพงพางเนี่ยเป็นอาชีพของชาวประมงในพื้นที่การเจรจาในเบื้องต้นยังไม่เป็นผลนะคะทำให้ผู้ประท้วงเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกแล้วก็มีการนำเต็นท์มาปักหลักที่ท่าแพขนานยนต์นะคะยืนเงินขายให้เจ้าหน้าที่ทำตามข้อเรียกร้องไม่อย่างนั้นจะชุมนุมยืดเยื้อลองไปฟังเสียงของตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วงกันหน่อยค่ะเขาวันที่ผู้ฆ่ากันเดี๋ยวจะมาฆ่ากินต้องคนรั่วเขาถ้าผีมาจุดหม้อฆ่าพวกคนรั่วเขาคนรั่วเขาเป็นอะไรกันสิพอผีเลือบผีเลือบฆ่าท่านผู้สร้างสาวันเลือบฆ่าคนรั่วเขาผีเออผมเราวันการศึกษาเรามันกับซูมันปวดหัวนะพี่น้าแล้ววันบางคนจะไม่ได้เรียนคณะกับเตะทุ่งชวนก็ไม่ได้เรียนนี่พอคนผู้ชายเซ็นกันซึ่งผูกปัญญามันผูกเรานี่ไปตามได้ได้ทำไปดักผู้ฆ่ากันเราขออย่างเดียวคือดักผู้ฆ่าเราปะเรามันจะพิสูจน์มาได้ที่อ่ะแล้วมันจะคุณไปจ่ายชิ้นคุณทุกคนนี้ที่อ่ะแล้วมันชิ้นแค่มันจะไปขอยาบ้าไปขายนกเล่ที่อ่ะไปดักผู้ฆ่าห้าชิ้นวันซ้ำเลยเราอยู่ได้บอกเราไม่ใช่คนโลกมาแต่ใจเราเสียกว่าคือมันเขาต้องการมีเรื่องผู้ฆ่าของเราเลออย่างเดียวเลอไปโลเชียวเรากินอะไรคือเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไอการทำพงพาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วเขาจะเลิกได้ยังไงถ้าเลิกแล้วจะไปทำมาหากินอะไรนะคะคือปัญหาพงพางผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลานะฮะเขาบอกว่ายืดเยื้อมานานเป็น10ปีมีการปักพงพางลุกล้ำร่องน้ำการเดินเรือในกว่า5กิโลเมตรนะคะทำให้เกิดเรือชนพงพางเจ้าของเรือก็ต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วก็การเดินเรือในทะเลสาบสงขลาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่ามีพงพางขวางอยู่ในร่องน้ำที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะแก้ปัญหามาโดยตลอดค่ะมีหน่วยงานเข้ามาพยายามขอรื้อถอนพงพางแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามีการขู่ว่าหากมีการรื้อถอนก็จะรวมตัวกันประท้วงจนเกิดเหตุแบบที่เห็นนี่แหละค่ะทีนี้ต่อมานายภัยเจนมากสุวรรณนะคะนายกอบจสงขลาก็เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประท้วงนะคะล่าสุดทางนายอำเภอสิงหนครนะคะได้ให้นายจตุพรเขียวเจริญหรือว่าสจตู่ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยไปพูดคุยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนที่ว่าการอำเภอสิงหนครก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะคะหนึ่งเลยเรือ2ลำที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดนะคะให้มีการประกันของกลางเพื่อนำออกไปใช้ได้จำนวน 70,000 บาทนะคะ2ลำการรื้อถอนพงพานจะมีการผ่อนปลนออกไปก่อนหากมีการบังคับใช้กฎหมายครั้งต่อไปเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวแทนมาประชุมแล้วก็แจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้งและจากข้อสรุปนะคะทำให้ชาวประมงบางส่วนพอใจแล้วก็แยกย้ายกลับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่พอใจก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ประมาณสัก30คนค่ะอ๋อก็คืนให้2ลำแล้วก็ระงับการรื้อถอนไปก่อนคือมันที่ชาวบ้านเขาน่าจะไม่พอใจเนี่ยก็คือระงับออกไปก่อนน่าจะเป็นการชั่วคราวแต่ว่าไอโครงการที่บอกว่าให้รื้อถอนพงพางออกไปเลยเนี่ย มันน่าจะยังมีอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมันข้อเรียบร้อยยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เรื่องนี้นะถ้าเราไปย้อนดูย้อนหลังเนี่ยก็เราอาจจะเห็นปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานว่าคือชาวประมงเนี่ยมันคือวิถีชีวิตของเขาการดักปลาดักสัตว์น้ำด้วยพงพาเนี่ยมันคือวิถีชีวิตไงเรือมาก่อนหรือพงพามาก่อนอันนี้ก็ต้องไปดูกันแล้วก็ไปดูข้อกฎหมายอีกที่มันมีความขัดแย้งกันนะฮะ